สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงยูจินจากเคปเลอร์นั่นเองนะครับในตอนนี้เนี่ยได้มีข่าวออกมาว่ายูจินจากเคปเลอร์นั้นรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อบอุ่นเต็มหัวใจไปหมดเลยหลังจากที่ได้มอบของขวัญสุดพิเศษนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งของขวัญนี้เองเนี่ยก็ได้มาจากรายได้ที่เธอนั้นโปรโมทในนามของสมาชิกจากวงเคปเลอร์นั่นเองโดยเรื่องราวนี้นะครับแฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตนั้นเนี่ยก็ได้นำเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียของทางเกาหลีแล้วก็ได้ตั้งหัวข้อโพสต์ไว้ในกระทู้เว็บบอร์ดของเกาหลีนะครับว่าเคปเลอร์ยูจินที่ได้รับรายได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีในนามเคปเลอร์โดยชาวเน็ตนะครับก็ได้นำเอารูปภาพใน Instagram ของคุณแม่ของยูจินนะครับมาแปะไว้ในกระทู้เว็บบอร์ดนี้ด้วยโดยเธอนั้นเนี่ยได้เปิดเผยว่ายูจินจากเคปเลอร์นั้นได้มอบของขวัญสุดพิเศษนะครับเป็นเนื้อวัวฮันโดยมอบเนื้อวัวฮันอูนี้เป็นของขวัญให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเธอและยังได้มีการร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่ร้านอาหาร Outback Steakhouse โดยคุณแม่ของยูจินนะครับก็น่ารักมากๆเลยท่านเนี่ยได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยนะครับว่าของขวัญจากยูจินที่บินมาให้ในเดือนพฤษภาคมขอบคุณนะเราต้องลองไปที่ Outback ฉันก็ต้องไปเดทกับแจฮงนิมนานมากแล้วที่ไม่ได้ไปชนบทที่ห่างไกลแบบนี้เธอคือลูกสาวของฉันที่ฉันไม่ได้เจอเธอบ่อยนักแต่ฉันขอบคุณมากที่พวกคุณดูแลลูกสาวฉันเป็นอย่างดีฉันรักคุณโดยชาวเน็ตนะครับก็ยังได้มีการเขียนเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยว่ายูจินนั้นเธอได้มอบของขวัญนี้ให้กับครอบครัวของเธอที่เป็นเนื้อวัวฮันอูบวกกับการที่ให้พ่อแม่ของเธอนั้นเนี่ยได้ไปเดทกันอีกครั้งที่เอาแบกเพื่อรำลึกความหลังต่างๆแล้วก็ให้ทั้งคู่นั้นได้มีเวลามีช่วงเวลาโมเมนต์ที่น่ารักร่วมกันและนอกจากนั้นนะครับชาวเน็ตคนนี้เนี่ยก็ยังได้อธิบายต่อในโพสต์นี้ด้วยว่ายูจินนั้นเธอไม่ค่อยได้รับรายได้เลยในช่วงที่โปรโมทในนามของ CLC ตลอดระยะเวลา7ปีที่ทำงานมาในนามของCLC แต่ว่าในตอนนี้เธอได้รับรายได้จากการโปรโมทร่วมกันกับเคปเลอร์ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกจากเคปเลอร์ดังนั้นฉันเลยรู้สึกซึ้งใจมากๆและน้ำตาจะไหลทุกครั้งเลยที่ได้เห็นข้อความแบบนี้จากยูจินเธอต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆเลยนะยายกระต่ายน้อยซึ่งหลังจากที่มีชาวเน็ตนะครับนำเรื่องราวนี้ออกมาแชร์ให้อีกหลายๆคนเนี่ยได้รับรู้กันก็มีแฟนๆเรารวมไปถึงชาวเน็ตคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวน่าประทับใจของยูจินกันด้วยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าฉันคิดว่าเธอนั้นอยากจะเลิกเป็นไอดอลแน่เลยหลังจากที่จบการโปรโมทกับ CLC และเธอนั้นตั้งใจทำงานมาตลอดระยะเวลา6ปีติดต่อกันแต่ว่าตอนนี้เธอนั้นก็กลับมาท้าทายตัวเองอีกครั้งด้วยการเริ่มต้นเดบิวต์ใหม่เธอนั้นเป็นคนที่วิ่งตามความฝันได้สำเร็จแล้วก็ดีใจแทนเธอมากๆเลยที่วันนี้เธอประสบความสำเร็จแล้วอีกคอมเมนต์นึงนะครับได้บอกเอาไว้ว่าฉันรู้สึกดีใจแทนเธอมากๆเลยที่สามารถสร้างรายได้ได้มากมายขนาดนี้และของขวัญสุดพิเศษที่มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นี้เธอนั้นจะภูมิใจในตัวเองมากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกว่าเธอนั้นไม่เคยหยุดที่จะพยายามเลยถึงแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ได้อยู่ในฐานะของ CLC แต่ในตอนนี้เธอเป็นยูจินเคปเลอร์ที่เก่งมากๆอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็ได้บอกว่าขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้มากๆที่ทำให้ฉันนั้นอยากมีความพยายามมากขึ้นไปอีกเธอคือไอดอลตัวอย่างของฉันเลยยูจินฉันจะทำให้ได้แบบเธอคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มาพูดถึงยอดขายจากเคปเลอร์โดยได้บอกเอาไว้ว่าที่เธอนั้นมีรายได้มากมายขนาดนี้เป็นเพราะว่าเคปเลอร์นั้นสามารถขายอัลบั้มได้เยอะนั่นเองไม่แปลกใจเลยที่เธอนั้นจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วและสามารถส่งของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ฉันประทับใจและดีใจแทนเธอจริงๆที่สุดท้ายเธอนั้นก็เป็นไอดอลที่มีความสำเร็จแล้วหลังจากนี้ไปมาพยายามขึ้นไปอีกนะยูจินคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกว่ายอดขายจากเคปเลอร์นั้นขายได้มากมายขนาดนี้ฉันไม่แปลกใจที่สมาชิกแต่ละคนนั้นจะได้รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงและรวดเร็วแบบนี้นี่ถือเป็นของขวัญชิ้นแรกจากการทำงานมาตลอดระยะเวลา 6-7 ปีเธอนั้นสู้มาโดยตลอดและหลังจากนี้ไปฉันหวังว่าเธอนั้นจะมีความสุขคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่บอกว่าฉันค่อนข้างเสียดายมากๆเมื่อรู้ว่าระยะเวลาในการเดบิวต์หรือทำงานร่วมกันในวงเคปเลอร์นั้นมีระยะเวลากำหนดเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นหลังจากนี้ไปพวกเธอก็ต้องแยกย้ายกันกลับค่ายเดิมฉันอยากให้ยูจินนั้นประสบความสำเร็จขึ้นไปมากกว่านี้อีกเพราะดูเหมือนเธอนั้นมีความฝันที่อยากเดินตามทางเส้นทางของไอดอลมากๆไม่ว่ายังไงก็ตามหลังจากที่เคปเลอร์จบกิจกรรมไปฉันจะคอยสนับสนุนยูจินต่อไม่ว่าเธอนั้นจะเดบิวต์ใหม่ในนามของวงหรือในนามศิลปินเดี่ยวก็ตามนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนๆนะครับที่ออกมาพูดถึงยูจินแล้วก็เรื่องราวน่าประทับใจนี้กันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับที่ยูจินนั้นเนี่ยเธอทำงานมาอย่างยาวนานหลายปีแต่ว่าแทบจะไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือว่าแทบจะไม่มีรายได้มากพอเลยและในตอนนี้เองนะครับยูจินนั้นเนี่ยก็มีรายได้มากพอที่จะส่งให้กับพ่อแม่หรือว่าให้ของขวัญกับคุณพ่อคุณแม่แล้วและคุณพ่อคุณแม่ก็ดูเหมือนว่าจะประทับใจแล้วก็ชื่นชอบของขวัญสุดพิเศษนี้จากยูจินมากๆเลยและหวังว่ายูจินนั้นจะมีความสุขกับการให้ของขวัญคุณพ่อคุณแม่นี้มากๆเหมือนกันนะครับ
ับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็น่าจะมีของขวัญชิ้นต่อไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่อีกเรื่อยๆเลยสำหรับการทำงานของยูจินแล้วก็หวังว่าอนาคตต่อไปนี้ยูจินจะมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครที่เป็นแฟนคลับของยูจินมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวสุดน่าประทับใจนี้บ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องอมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ